สืบเนื่องจากการปล่อยรถเซนทอร์400เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราต้องการฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าที่ใช้รถจริงๆแล้วก็จัดทริปนี้ให้เป็น first trip ที่นำทีมโดยสงกรานต์นะคะศิลปินที่เป็นไบเกอร์ตัวจริงพากินเที่ยวนะคะกับทริปแรกของเราซึ่งเป็นทริป VIP แล้วก็ทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่เริ่มต้นทำให้มีทริปอื่นๆตามมาค่ะค่ะก็400ซีซีของเรานี่อย่างที่บอกเราเป็นซีซีที่มากขึ้นจากคำเรียกร้องของลูกค้านะคะแล้วก็ถือเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่เราสามารถทำให้มีซีซีสูงถึง400ซีซีและก็เป็นหัวฉีดด้วยนะคะนับเป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยอย่างสตาร์เลียนค่ะสวัสดีครับ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 ครับผมครับก็เป็นการอัปเกรดจากเดิมครับเพราะว่าผมเคยใช้เซนทอร์150ตอนนี้เซนทอร์มี400แล้วนะครับก็ตามนะครับรถคันนี้เป็นมีรูปลักษณ์ที่สวยงามครับคลาสสิกดีครับประสิทธิภาพของเขาผมก็ว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราเทียบกับราคาเป็นราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคผมว่าคนไทยทำอะไรได้ดีมากกว่าที่เราคาดคิดนะครับก็สนุกดีค่ะรถมันกำลังพอดีตัวไม่ใหญ่เกินไปค่ะขี่ไม่เป็นค่ะขับมีคันไม่เป็นค่ะสตาร์เลสเซนทอร์เป็นแบรนด์ของคนไทยก็อยากจะใช้แบรนด์ของคนไทยดูสักคันหนึ่งครับตอบสนองต่อความต้องการนะครับรถควบคุมง่ายฮะแล้วก็ดูแลง่ายครับครับครับสนุกครับถ้า400นี่นะครับได้ดั่งใจนะครับตอนเร่งแซงอะไรมีปัญหานะครับผมว่าในแรงปิดนะครับหรือการออกตัวตอบสนองได้เร็วมากนะครับในการเข้าโค้งสมรรถนะการเข้าโค้งผมถือว่าโอเคมากมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราขี่ม้าเหมือนกันนะฮะอารมณ์เหมือนขี่ม้ามีช่วงแรงที่ม้ามันโยกขยับหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับผมใช้งานมาได้พักหนึ่งแล้วครับก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยประมาณ 2,000 โลแล้วครับซื้อมายังไม่ถึงเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยากได้อะไรแปลกๆใหม่ๆฮะครับ
็อยากจะมีเพื่อนที่ขับ CT 400ด้วยกันนะครับเวลาเขาจัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากันหลายๆคนก็ชอบด้วยชอบคนนำด้วยใช่ครับก็กะว่าจะมาหาเพื่อนในทริปเนี้ยครับผมก็คิดว่าก็น่าจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆครับ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 ในคนที่ขับรถเหมือนกันนะครับครับส่วนหนึ่งก็เนี่ยครับก็อยากจะมาเจอตัวจริงคุณสงกรานต์ด้วยนะครับก็ชื่นชมนะความมีอุดมการณ์ร่วมกันครับที่จะสนับสนุนแบรนด์ไทยนะครับก็เป็นอุดมการณ์ที่เหมือนกันนะครับก็อยากมาพบตัวจริงมาทำความรู้จักแล้วก็อยากทำความรู้จักกับผู้ที่ใช้เซนทอร์400นะครับซึ่งถือว่าเป็นเจเนเรชันใหม่นะครับของเซนทอร์นะครับตอนนี้ก็แนวคิดก็จะมีการก่อตั้งกลุ่มเฟสของเซนทอร์400นะครับใช้ชื่อ CT 400 Rider Thailand นะครับก็ไปที่กลุ่มเฟสนะครับแล้วเดี๋ยวก็นะครับเราก็จะแอดเข้ามานะพิจารณาแอดเข้ามารวมกลุ่มกันครับแล้วเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ต่างๆครับเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์นะครับแล้วผมไม่คิดว่าวันเดย์ทริปให้อะไรมากกว่าที่เราคาดคิดมากเลยกรุงเทพปริมณฑลวิ่งมาไม่ไกลแต่ได้อะไรที่มากกว่าคำว่าเหนื่อยมากกว่าคำว่ามิตรภาพผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเจอเพื่อนใหม่เยอะเลยฮะรู้จักทุกคนนะเป็นกันเองมากเลยครับผมสนุกทุกคนเลยครับมิตรภาพระหว่างสมาชิกที่มาด้วยกันผมโอเคเลยครับเป็นการให้เกียรติกันโดยที่ว่าไม่ได้แบ่งแยกแก่เด็กหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคสนุกค่ะเหมือนเป็นกันเองอะค่ะให้ความช่วยเหลือกันไม่ต้องแย่งไม่ต้องอะไรกันไปด้วยกันเหมือนไปพร้อมกันช่วยเหลือกันทุกอย่างอะค่ะครอบครัวเดียวกันนะครับมาเป็นครอบครัวสตาเลียนมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเอาใหม่โทษทีสี่สามสองมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเอาอีกไหมเอาอีกไหมห้าสี่สามสองมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับโอเคนะครับห้าสี่สามสองมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ